โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอก5ข้อนะครับที่ผมพบเจอนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากเลยในตอนแรกๆที่ผมเริ่มใช้งาน Revit นะครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังเริ่มหัดใช้งานหรือเคยอยู่ในช่วงหัดใช้งานน่าจะเจอปัญหาใกล้ๆกันนะครับปัญหาเดียวๆกันนะครับมาดูเรื่องที่1เนาะเรื่องที่1คือการเขียนผนังWall Architect ลงไปในเทมเพลตที่เป็น Structure นะครับเนื่องจากตอนนี้ผมเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่เป็นตัวนี้นะครับ Structural Template เนาะนะครับมันก็จะโดนตั้งเขาเรียกว่าโดนตั้ง Discipline นะครับให้เป็น Structural นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนWall แล้วเราไปใช้คำสั่งผิดไปเขียน Wall Architect นะครับเวลาเขียนชุบมันก็จะมองไม่เห็นอย่างเงี้ยเราก็จะงงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งๆที่เราก็เขาเรียกว่าเช็คค่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วให้เดฟเรียบร้อยแล้วก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น VV หา Wall ก็ยังเปิดอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงมันเกิดจากตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า Discipline เนาะถ้าเราปรับเป็น Coordination ผนังก็อยู่นี่แหละเพียงแต่เราเลือกใช้ผิดหมวดเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมปรับ Discipline กลับมาเป็น Structure เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าถ้าผมใช้คำสั่ง Structure แล้วใช้คำสั่ง Wall Structure เขียนเป็น High แล้วกันนะช่วงแรกๆก็จะรำคาญไอ้ warning พวกนั้นด้วยนะครับเนี่ยก็มองเห็นเนาะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราเลือกใช้ผนังผิดนะครับถ้าเป็นผนังโครงสร้างก็ต้องใช้ wall structure แล้วก็ข้อที่2นะครับก็ต่อเนื่องเลยก็คือเวลาที่เรามีเขาเรียกว่ามีพื้นอยู่ข้างบนผนังนะครับดูแล้วผมมีพื้น1พื้นพอกด yes ปุ๊บนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรากด yes ไปตอนแรกนะครับรู้แต่ว่ามันดีattach อะไรก็ไม่รู้เรากด yes ไปเดี๋ยวขอเขียนอีกพื้นหนึ่งชุบแล้วก็กด yes ไปนะครับตอนแรกเราไม่รู้เรากด yes ตลอดทีนี้พอเราจะปรับความสูงผนังนะครับเปิด 3D ปรับเป็น coordination โอเคทีนี้พอเราจะปรับความสูงผนังผนังนี้นะครับนี่พอเราจะปรับเช่นปรับ top offset ใช่ไหมเป็นลบ1001เมตรนะครับมันก็ไม่ขยับแล้วก็งงว่าทำไมมันไม่ขยับนึกออกไหมงงมากเลยว่าทำไมไม่ขยับมันเป็นเพราะว่าที่เราไปกด yes เมื่อกี้ทำให้ผนังมันไป attach กับพื้นเนาะแสดงว่าถ้าพื้นเขาขยับ 2,000 อย่างเงี้ยผนังมันก็จะขยับตามไปด้วยนะครับนี่คือการกด yes เนาะซึ่งไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ให้กด no ไว้ดีกว่านะครับแล้วแก้ยังไงนะครับถ้ามัน attach ไปแล้วเราอาจจะแก้ด้วยการเลือกผนังแล้วก็กด detach นะครับนี่ detach หัวกด detach all เลยนะครับมันถึงจะแก้ได้นะครับมันจะถึงจะมีสัญลักษณ์ shape handle แบบนี้อันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่2คือการattach ผนังเข้ากับพื้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็เป็นเรื่องของผนังอีกนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมหัดขึ้นโมเดลสถาปัตย์เยอะนะครับสมมุติถ้าเรามีผนังที่มันมาจอยกันแต่ว่ามันเป็นคนละชนิดกันนี่เป็นคนละชนิดกันแต่มันจอยกันเข้ามุมอย่างงี้นะครับตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจเรื่อง LOD หรอกนะครับเราแค่อยากจะทำให้มันเนียบใช่ไหมเพราะว่าผนังตัวนี้จริงๆแล้วมันต้องขยับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะขยับมามันก็ไม่มานะครับเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆมันเกิดจากคำสั่งมันสามารถปรับคำสั่งเขาเรียกว่าคลิกขวาแล้วก็ disallow joy ได้เนาะคลิกขวาแล้วก็ disallow joy ได้แต่ว่าบางทีมันก็คลิกขวายากเหลือเกินก็เอาก็ใช้คำสั่งนี้ก็ได้ isolate element แล้วก็ค่อยคลิกขวาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ disallow joy แต่เวอร์ชั่นใหม่รู้สึกจะคลิกง่ายขึ้นละนะครับพอ disallow joy เนี่ยก็จะปรับตำแหน่งของผนังได้แบบโอเคเป๊ะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ในระหว่างถ้าเป็นช่วงดีไซน์นะครับอาจจะไม่ต้องมานั่งปรับให้มันเป๊ะอะไรขนาดนี้ก็ได้นะในช่วง LOD ต้นๆเนาะก็อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องของการดิสอลาวจอยเนาะแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็ดีตรงที่เขามีคำสั่งดิสอลาวจอยนะครับมาให้ตั้งแต่แรกเลยตอนที่เขียนผนังเนาะโอเคนะครับแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่4เนาะเป็นเรื่องของวิวเลงนะครับที่ผมค่อนข้างปวดหัวกับมันในตอนแรกๆปล้ำกับมันอยู่นานเลยนะครับวิวเลงอย่างเช่นสมมุติว่าผมปรับฐานรากต้นหนึ่งเนาะอันนี้ผม
default มัน default มันอย่างงี้นะครับปรับกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนโอเคเพราะว่า default ฐานรากมันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมครับโอเค view length เดี๋ยวขอปรับกลับไปเป็นเริ่มต้นโอเคตอนแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะอันนี้คือ view length ที่มันตั้งไว้ที่เป็น default นะครับแต่พอผมขยับฐานรากปุ๊บนะครับขยับฐานรากนี้ให้ขยับที่เสาด้วยนะครับขยับที่เสาเบสเป็น1,000 เมตร 1,000 มิลนะครับแล้วทีนี้พอกลับไปดูที่ footing ก็เฮ้ยงงฐานรากหายไปไหนนะครับก็ไปเซิร์ชอยู่นานนะครับไปเซิร์ช Google อยู่นานเนาะเป็นเรื่องของ view length นั่นเองนะครับผมพิมพ์ VR แล้วก็โชว์ตรงเนี้ยนะก็ต้องไปศึกษาว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4คืออะไรนะคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือมันจะในวิวเนี้ยมันจะโชว์เฉพาะelement ที่อยู่ในเลข7นะครับในเลข7เนาะนะครับแล้ว element ไหนที่โดนตัดโดยเส้นเบอร์2เนาะก็จะโชว์เป็นคัทเรียกว่าคัท projection นะครับคัทดีเทลเนาะนะครับทีนี้เราทำยังไงเราจะให้เห็นฐานรากนะแล้วก็ปรับเส้นเบอร์2อันนี้คือเบอร์1 2 3 4แล้วปรับเส้นเบอร์2ให้สูงขึ้นไปจากชั้น footing เนี่ยเมื่อกี้ผม offset ไป 1,000 ใช่ไหมก็เอาขึ้นไป 1,100 ก็ได้นี่1,200ก็ได้ apply โอเคเนี่ยถึงจะเห็นนะครับถึงจะเห็นเจ้าตัว footing เนาะก็เป็นตัว view length ที่ปั้มกับมันอยู่นานเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็น view ที่เป็น view แปลนฟ้านะครับ RCT เนาะค่า view length เนี่ยก็จะเป็นกับหัวกับหางกันเนาะเดี๋ยวผมจะคลิปอธิบายแยกทีนึงอีกต่างหากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับที่ผมปวดหัวคือบางทีเราเขียนเช่นบ้าน1ชั้น2ชั้นเงี้ยเราอยากจะเขียนท่อไปด้วยนะครับซิสเต็มเงี้ยนะครับแล้วก็จะเขียนไปเราก็อยากจะเขียนท่อง่ายๆนะครับเราไม่อยากสนใจเรื่องการตั้งค่าอะไรมากมายเราอยากจะเขียนท่อง่ายๆเขียนเป็นเส้นตรงโอเคเห็นแต่พอหักข้ออย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยทำไมเขียนไม่ได้นะครับเขียนไม่ได้มันเป็นเพราะว่ามันไม่มีเจ้าตัวฟิตติ้งนะครับมันไม่มีฟิตติ้งที่โหลดเข้ามาเนาะเนี่ยไปฟิตติ้งแล้วเราก็จะปวดหัวอีกว่าโหแล้วกว่าจะไปโหลดไฟฟิตติ้งมาต้องไปโหลดตัวไหนบ้างนะครับถ้าเป็นวิธีแก้ง่ายก็อาจจะสร้างโปรเจกต์ใหม่เนาะไม่รู้ว่าง่ายหรือเปล่านะแต่ผมก็แก้ปัญหาแบบเนี้ยตอนแรกๆนะครับแล้วก็อาจจะลิงก์นะครับลิงก์ไฟล์สตรัคเจอร์เข้ามานะแล้วเราก็มาเขียนท่อแบบง่ายๆนะครับซึ่งไอ้ท่อพวกเนี้ยเขาจะตั้งค่าไว้เบื้องต้นละนะครับให้มันเริ่มเขียนได้ละนะครับออฟเซต1,000แล้วกันแล้วเราวาดปุ๊บแล้วเราเขียนหักข้อโอเคมันก็จะมีฟิตติ้งมาให้เรานะครับแบบนี้โอเคเนี่ยก็พร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่เป็นตัวสตรัคเจอร์หรือว่าฐานปัดนะครับตัวไปเนี่ยมันยังไม่พร้อมใช้งานต้องมาตั้งค่ากันพอสมควรเลยนะครับก็อาจจะทำบนอีกไฟล์นึงแล้วก็ลิงก์เข้ามาก็ได้ลิงก์ไฟล์เข้ามาโอเคนะครับก็เป็น5เรื่องนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมปวดหัวมากๆนะครับในช่วงแรกๆต้องยอมรับเลยนะครับแต่ก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้เห็นปัญหาในการเริ่มต้นการใช้งาน Revit เนาะแล้วก็ถ้าเราชนะปัญหาหรือว่าหาวิธีแก้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นไหลลื่นขึ้นเนาะนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงของ learning curve นะครับก็ขอให้ enjoy กับการทำงานด้วย Revit นะครับผมก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ